ศาลอนุมัติหมายจับนายกอบต.บ้านใหม่นะครับหลังไม่มาตามนัดศาลโดยอ้างว่าป่วยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลในคดีทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณชี้ว่ามีเจตนาหลบหนีขณะที่พลตรีเอกศิวรากำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามจับกลุ่มแล้วครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับได้อนุมัติหมายจับนายวสุผันเงินอายุ48ปีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ในข้อหาร่วมกันเป็นพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารรับเอกสารหรือว่าก่อข้อความลงในเอกสารกระทำการรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จจากกรณีไม่ไปพบพนักงานสอบสวนตามนัดฝากขังโดยมอบหมายให้ยื่นหนังสือขอเลื่อนโดยอ้างว่าป่วยและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่เมื่อพนักงานสอบสวนตรวจสอบกลับไม่พบว่าไปรักษาตัวจริงจึงขอศาลออกหมายจับเนื่องจากเห็นว่าเป็นการประวิงเวลาและมีเจตนาหลบหนีสำหรับนายวสุนะครับถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไปใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มเติมสภาพในการบริหารงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาของอบต.บ้านใหม่ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายนปี2559ที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของการซื้อบริการเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีหรือว่าคดีค้าประเวณีนกฮูกน้ำเพียงดินโดยมีรายงานว่าพลตรีเอกศิวรารังสิตพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้มีการเร่งรัดติดตามจับกลุ่มตัวแล้วครับ